ที่มาถือศีลและฟังธรรมปฏิบัติธรรม ด้วยกายและวาจาและใจสงบทำจิตทำใจของเรานั่งสมาธิฟังธรรมหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้แต่ให้มีสติ จะนั่งเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางบนซ้ายนั่งกายตรงๆไม่น่าตรงหลับตาก็ได้และอาการสงบฟังเทศและปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจของเราปล่อยละไปวางบ้างจากอดีตอนาคตจากที่จิตใจของเราเนี่ย ยึดมั่นถือมั่นอวิชชาครอบงำตั้งเล็กจนโตเนี่ยพวกรัดอวิชชาครอบงำ มากน้อยแค่ไหนถ้าเราไม่เอาศีลสมาธิปัญญาหรือว่าเอาตัวสติเป็นตัวตั้งกำหนดพุทโธพุทโธหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าดูลมออกในดูกายดูใจเนี่ยดูความเป็นใจ ความเป็นไปของสภาวะความเป็นจริงคือถ้าลมเข้าไม่ลมออกก็ตายนี่สภาวะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดัง นั้น ขออภัยดังนั้นชีวิตเราเนี่ยต้องมีที่พึ่งบ้างที่พึ่งก็คือทานศีลภาวนาก็ดีการให้ทานรักษาศีลทานให้เราสบายใจให้เราสุขใจแล้วก็รักษาศีลกายเรามีคุณค่าวาจามีคุณค่าใจมีคุณค่ามันกายสงบวาจาสงบใจสงบมันกายนั่นเอง เรามีประโยชน์เรามีคุณค่ากายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ก็อยู่ในศีลในธรรมก็เป็นเทพบุตรดังฟ้า ก็เลยว่าเราบทกายบทใจศีลห้าก็บทได้บทกายบทวาจาบทใจศีลแปดศีลโบสถอันนี้เราก็บทกันประจำอันนี้ถ้าหากว่า เรายึดติดอะไรมากเนี่ยมันก็ทุกข์นะมันก็ เราพูดคุยติดต่อกันติดก่อนถ้าเราไม่พูดคุยสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยก็หงุดหงิดเหมือนกันอันนั้นก็ยึดติดถ้ามี มีความรู้สึกพิจารณาธรรมะทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราเป็นก่อนนิจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วสลายไปแม้สังขารร่างกายเนี่ยเป็นของเราไหมถ้าเป็นของเราคงนั่งไปนั่งไปคงไม่เจ็บนะคงไม่เจ็บไม่ร้องไม่ควรคลางมันไม่ใช่ของเราเวทนามันยึดเป็นของเราแต่จริงไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่ของเราเวทนารูปเสียงกลิ่นรสไม่ใช่ของเราหมดเลยแต่เรายึดกันมาไม่ใช่หลายปีหลายร้อยปีเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายเกิดได้เกิดดับเกิดดับอยู่นั่นเนี่ยมันไม่เป็นอะไรเป็นสัตว์เป็นอะไรเป็นเทวดาก็ ก็เกิดดับเหมือนกันเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปมันเป็นสภาวะความเป็นจริงของธรรมชาติที่เขาสร้างมาธรรมชาติสร้างมาด้วยเป็นสัจธรรมทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่แน่นอนธรรมะเนี่ยมันคู่กับโลกมาเพราะนั้นถ้าว่าผู้หนึ่งผู้ใดมีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกที่ดีๆเลิกละจากสิ่งที่ไม่ดีละจากความชั่วนั่นเองสร้างความดีเนี่ยอันนี้พอมีสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็มีการจิตใจเฉยรู้แลเรื่องละรู้ละรู้ปล่อยวางละจิตใจเฉยมากขึ้นมากขึ้นเริ่มละรู้สภาวะความเป็นจริงละว่าไอ้ที่ยึดติดไปนานเกินไปเนี่ยไม่มีใครทุกข์เราทุกข์ในวิจารณาขันห้า หน้าขันห้าเนี่ยมันสิ่งที่เราควรเป็นการบ้านเดินทุกวันอาบน้ำทุกวันนะทำอะไรทุกวันเลยเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่า
ขันห้านี่คืออะไรบ้างเป็นของหนักไหมทำไมมาพูดเรื่องขันห้ามาเทศเรื่องขันห้าก็ขันห้าเนี่ยก็เป็นสงสัจธรรมทั้งนั้นเลยเราต้องยามพิจารณาถ้ายึดเป็นทุกข์ไหมแต่ถ้าเราปล่อยรับไปวางพิจารณาเนี่ยเป็นของนี้ของไม่ใช่ของเรามันต้องเสื่อมสิ้นไปตามวาระของสิ่งที่เกิดเราเกิดกี่ปีเกิดกี่ปีมามันเริ่มสลายไหมเด็กมาจนโตเนี่ยมันอยู่คงที่ไหมอดีตเราพิจารณาได้แต่ตอนเด็กละอ่อนเนี่ยเหนือก็ละอ่อนอ่อนละอ่อนตัวเล็กๆ กลางก็ตัวเล็กตัวเล็กขึ้นมาใช่ไหมมาเรื่อยเริ่มโตก็เรื่อยก็เริ่มมีสีสัน เริ่มมีสีสันมากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มแล้วความดีอกดีใจเริ่มแล้วมันเกิดรัศมีผ่องใสส่องกระจกรู้จักส่องกระจกตรงไหนเริ่มมีรัศมีส่องนี่น้องก็ดีนี่ก็ดี ทุกอย่างเริ่มตัวยึดแล้วโดยยึดติดแล้วนี่ของฉันผมของฉันหน้าของฉันคิ้วของฉันตาของฉันจมูกของฉันปากของฉันหมดเลยตัวร่างกายนี่ของฉันหมดเลยขันห้าเดินไปเดินมาก็ไม่ใช่ของหนักเน้อละทำอะไรก็ไม่หนัก ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นของธรรมดาของชาวโลกเขาก็คิดธรรมดาหมดเลยทั้งโลกเว้นไว้แต่ผู้นั้นเข้าใจเรื่องธรรมะบ้างธรรมะคืออะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปนิชาลิตยาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ของเรามันเกิดขึ้นมาอยู่ไม่นาน แล้วก็พยายามตัวยึดก็เบาบางลงตัวยึดมั่นถือมั่นก็เข้าใจเรื่องสัจธรรมมากขึ้นก็รู้เฉพาะปัจจุบันเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยรวยมากเลยยังไงแล้วตายไปเนี่ยแต่เราไม่รู้จักใช้เงินเนี่ยเราไม่ได้อะไรไปเลย แต่แม่เสื้อผ้าก็ชุดเดียวนี้ก็แต่งให้ยังดีก็แถมยังเอาไปไม่ได้อีกโอ้น่าเสียดายมาไฟถึงฮะไฟเผาอีกลองคิดสิไฟเผาอีกจะได้อะไรไปเนี่ยได้แต่ตัวเปล่าตัวเปล่าตรงไหนอะตัวเปล่าก็ไม่มีอีกโดนไฟเผาอีกหมดเลยจบเลยไปทิ้งแม่น้ำเลยอัฐิลอยไปก็ลอยมาฮะวิญญาณถ้ายังไม่เคยก็โอ้ตายเลยอัฐิของฉันลอยไปก็ลอยมาตามเหนือจบตายแล้วติดกระดูกอยู่นั่นเนี่ยเป็นสัมภเวสีเลยชะเง้อชะแงโอ้รอญาติก็ไม่มาบวชให้ไม่อุทิศบุญกุศลให้มันไม่ว่างโนนไปเที่ยวสนุกเฮฮาโน่นไม่ว่างใช่ไหมก็รออยู่นั่นแหละรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่ชะเง้อชะแงก็ไม่ทำบุญกุศลไม่ตักบาตรเลยสักทีเนี่ยก็ต้องอาศัยคนอื่นอย่างที่แผ่เมตตาเนี่ยอัปปมาญาณน่ะที่ออกจากสมาธิไม่รู้จักประมาณในการแผ่เมตตาอธิษฐานจิตก็ได้คนที่แปลกหน้าเนี่ยพิสูจน์เนี่ยที่เคยเนี่ยที่ลานธรรมเนี่ยช่วยหลายปีแล้วช่วยวิญญาณสัตว์นรกตาแดงหัวฟูโหมันสัตว์นรกอ่ะผอมอดโซอ่ะไม่ได้กินมาหลายร้อยพันปีอ่ะแล้วถ้ากินเราได้กินไปแล้ว ก็นอนแล้วเหยียดถึงเท้ามาเนี่ยเขาหาในตาก็ไม่ศรัทธาให้อะไรก็ให้ข้าวให้เรากินไม่ได้ต้องให้ด้วยตาในให้ด้วยตาปัญญาสมาธิมันเป็นนามธรรมน่ะมันซึมซับก็ไปในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าว่าอันนี้คือให้ได้มันละเอียดอ่อนอาหารมันหยาบ ให้ได้เป็นธรรมเป็นธรรมทานให้เป็นทานนี่ก็ได้ตรงนี้อาหารการกินตรงนี้ให้เป็นทานอย่างงี้แล้วก็ไปส่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้แต่ว่า
ที่ลึกก็คือศีลสมาธิปัญญาคือหลักธรรมะพุทธเจ้าที่จะให้ถึงตรงนั้นก็คือตรงนี้คือจิตใจเราให้สงบจิตใจให้ว่างให้เฉยเวลาไปวางบ้างตรงนั้นต้องยิงตรงไปเลยยิงตรงไปถึงจิตที่สงบปล่อยละไปวางได้จิตใจเฉยมีสมาธิเป็นที่ตั้งกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ทุกอย่างบริสุทธิ์หมดธรรมะบริสุทธิ์อันนี้มันก็จะถึงตรงนั้นสุดท้ายนี่อิ่มหนำสำราญนี่อ้วนท้วนโอ้หน้าตาดีผ่องใสแต่วิญญาณไม่มีสัจจะเผลอปุ๊บเดียวก็มาบีบคอเรามีวิชาแก่กล้าแล้ว แต่ก็สู้สมาธิศีลบริสุทธิ์ไม่ได้หรอกกี่ครั้งก็สู้ไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นธรรมะย่อมชนะอธรรมจำไว้เหมือนคนพาลเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องพ่ายแพ้บัณฑิตกบบัณฑิตพาไปหาผลน่ะจะยังไงคุณจะเก่งจะกายแค่ไหนไปทางอันตรพานไปสุดก็บารมีก็สู้ไม่ได้สู้คนที่มีสติปัญญาหรือว่าคนที่ไม่ได้บวชเนี่ยกับคนที่บวชเนี่ยศักดิ์ศรีแล้วก็รัศมีแสงเหมือนแสงเลเซอร์แสงเลเซอร์แสงเรดาร์เลเซอร์เนี่ยมันออกไปทั่วร่างกายและจิตใจมันออกจากใจก่อนโอ้แล้วต้องมีผ่องใสผู้จาก็มีสมาคารวะมีสมาสติสมาธิมีองค์มรรคเป็นที่ตั้งจิตเป็นกุศลก็มีออร่ามันยิ้มจากใจมันไม่ใช่คนอันธพาลมันนักเลงในใจอ่ะมันยิ้มไม่ออกแต่ว่าสมาธิบัณฑิตเนี่ยกุรุผู้เจริญเนี่ยมันยิ้มจากใจใจสบายใจเฉยใจมีเมตตาใจให้อภัยเหมือนอภัยทานนั่นเองเกิดขึ้นในหัวใจของเราเนี่ยจะยืนจะนั่งจะนอนอะไรก็มีออร่าเย็นสบายไม่เร่าร้อนใครจะไปเหนือไปใต้ก็ช่างเขาเราอยู่กับปัจจุบันไปก็ตายอยู่ก็ตายอยู่ตายไม่ดีกว่าเหรอไปตายบางที ไม่มีพุทธธรรมพระสงฆ์เลยซ้ำดิไปไหมเราอยู่ในศีลในธรรมอยู่ตายไม่ดีกว่าอยู่กับพุทโธไม่ดีกว่าหรือไปก็มีพุทโธอยู่กับพุทโธนี่คือไปด้วยธรรมะอยู่ด้วยธรรมะมีสีสันไหมมันชีวิตเราเนี่ย เกิดมาเนี่ยเริ่มเกิดมาเนี่ยก็เช่นที่บอกอ่ะบริสุทธิ์ผุดพองทุกอย่างเนี่ยเริ่มโตขึ้นเนี่ยเริ่มแล้วใช่ไหมมันเริ่มเกิดอาการอ่ะอาการน่าเป็นห่วงแหละใครมีลูกหลานก็เริ่มเป็นห่วงแล้วโอ้ไปเรียนหนังสือก็เป็นห่วงกลัวจะโดนจับเขาหลบตู้บ้างอนุบาลบ้างอะไรเนี่ยแม้แต่โยมมหาวิทยาลัยนี่มีในต่างจังหวัดต่างไรนี่มหาวิทยาลัยที่มันต้องคุยกับจังหวัดไหนนะอุ้มคนหลบตู้ไปเลยเดินมานี่ก็โหกิ๊กกักกิ๊กกักคุยกันนี่ภัยมันถึงตัวก็ไม่รู้อ่ะเขาส้มอยู่มาผ่านหลบตู้พวกคนเลือกได้นะคนไหนขี้เลยหน้าตาไม่ดีอ้วนท้วนก็รอดไปโอ้โหคนไหนนี่ข้าวตานี่สวยคุณดีก็ขึ้นรถตู้ไปนี่อันตรายไหมสวยอันตรายเนี่ยแต่อยู่วงเพื่อนเนี่ยโอ้น้อยอกน้อยใจคนไม่อยากจะทักแต่เป็นไงผ่านรถตู้แล้วเขาไม่ให้รถตู้ไม่ให้นั่งรถตู้มันหนักรถตู้ไงเอาคนที่หน้าตาดีไปรถตู้ไปไงใช่ไหมอยู่กับเพื่อนรอดตัวไปแต่คนที่หุ่นดีอะไรดีนี่เนี่ยเอาไปขายบ้างอะไรบ้างเนี่ยทุก อย่างมันมีการศึกษาด้วยนี่อะไรมันการันตีใบประกาศอยู่แล้วมันก็คนที่ไม่มีใบประกาศเนี่ยอะไรทุกอย่างเนี่ยไอ้เรื่องบาปบุญคนโทษเนี่ยเขาแม้แต่ลูกหลานตัวเองก็เผยยังได้เงินดียังเอาเลยเนี่ยพวกนี้โอ้อันตรายมากเลยชีวิตข้างนอกนี่ไม่ใช่ว่าอยู่อย่างโสภาตถาพรนะอยู่แล้วสะดุ้งอ่ะไม่อยู่ยังมีความสุขอยู่ยังไม่ภัยเข้ามาถึงตัวไม่ใช่ต้องผู้หญิงผู้ชายน่ะ
มีนาฬิกาสวยๆราคาแพงโทรศัพท์ดีๆ ใส่ทองนี่เหลืองอร่ามนี่ก็โอ้คอจะขาดมาอะไรข้อมือจะขาดมาอะไรเนี่ยแหวนเนี่ยเด็กๆเนี่ยเอาไม่ออกตัดนิ้วเลยเนี่ยทางโลกมีระวังอ่ะอนุบาลคนรวยๆอ่ะมันแน่นก็บอกเราไม่ใช่ญาติกาสิไม่ใช่ญาติก็ญาติก็ยังตัดได้ยังคิดเสียพวกเนี้ยมันเอาเข้าของอย่างเดียวชีวิตนี้ไม่สนใจก็จะเป็นจะตายนี่คือตรงนี้แน่ที่นักศึกษาที่มีไอโฟนแย่งกันไปแย่งมาโอ้โหเล่นนักศึกษาทะน่วมเลยนะเกือบตายใช่ไหมใครให้เอาไปเลยของนอกกายอ่ะนี่ห่วงโหไอโฟนแพง30,000-40,000เนี้ยยิ่งทองนี่ ตกใจนี่สะดุ้งจับทองอย่างเดียว พวกว่าเขาทีประเด็นกันดอนมาแล้วมีมีดมีอะไรก็ปาดเลยนะเอาทองอย่างเดียวพวกนี้ก็หน้ามืดหมดแล้วไม่ใช่หน้าสว่างหน้ามืดเราเนี่ยมันเนี่ยเราหน้าสว่างใจสว่างเราเป็นสมาธิน่ามันแตกดับมาแตกดับมาเทวดามีไหมวิมานเนี่ยไปป้นจี้กันมีไหมก็มีรัศมีบารมีบุญกุศลสร้างมาทั้งนั้นเลยเทวดาเนี่ยก็เนี่ยเหมือนขนาดเนี้ยเรานั่งเป็นเทพบุตรนางฟ้าเป็นพรหมเนี่ยพรหมที่ไหนพรหมที่กายที่วาจาที่ใจอ่ะเทวดาที่ไหนเทวดาที่กายที่ใจอ่ะดูสภาวะความเป็นจริงว่าลมเข้าลมออกเนี่ยมันจริงไหมเราต้องยอมว่าเป็นจริงยอมรับอย่าปฏิเสธยังไม่ตายใช่ไหมไปพูดของความตายได้แน่ใจด้วยไม่ตายในขนาดนี้หายใจเข้ามาใจออกก็ตายใช่ไหมตรงเนี้ยนั่นแน่เราอย่าเป็นผู้ประมาทนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นึกถึงความตายตายตายเนี่ยนั่งก็ตายยืนก็ตายเดินก็ตายไปก็ตายพุทโธพุทโธเนี่ยมันจะได้ไม่ประมาทอยากก่อนจะตายก็เอาพุทโธไว้พุทโธไว้พุทโธพุทโธนึกถึงศีลบ้างการตักบาตรบ้างตายปุ๊บปั๊บตายก็ไปกับพุทโธเลยพุทโธไปนรกไหมก็ไปจุติเป็นเทพบุญนางฟ้าเลยรัศมีแจกจ้าบุญกุศลที่เราสร้างมามันก็ปรากฏหมดเลยได้ไหมเราได้กำไรไหมตายยังมีคุณค่าไหมแน่ๆไม่ใช่ว่ามาพูดกันเรื่องตายโอ้โหหวังแล้วไม่สบายใจเราต้องยอมรับบ้างเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยต้องยอมรับสภาว่าความเป็นจริงบ้างในอยู่บ้านเนี่ยมีแต่สวยหรูไม่เคยมีใครพูดเรื่องความตายเลยพูดความตายมองหน้าหมดอารมณ์เลยมันต้องพูดในสิ่งที่ดีสิโน่นไปห้างโน่นไปหมดเงินแล้วสบายใจนะทำไมบางคนนี่หมดเงินแล้วลำบากใจมาได้บุญแล้วสบายใจเป็นไงไปโน่นเอาเงินไปห้างนี่เงินไม่มีไม่อะไรนี่มันไปห้างเลยมันเดินตัวรีบเลยโอ้เขาทานอะไรก็กืนน้ำลายไปนั่นแหละเอาน้ำเปล่าก็แล้วกันโอ้โหกืนน้ำลายมันไหลเอื้อกแล้วเอาน้ำเปล่าแล้วกันไหนมีค่ารถกลับบ้านอีกค่าเติมน้ำมันรถอีกเนี่ยทุกอย่างมันต้องพร้อมหมดสังเกตทุกคนไปห้างเนี่ยก็คนมาวัดไหนแต่งตัวสวยรัวกันมาวัดเนี่ยลากเท้าแตะได้เท้าแตะเก่าๆได้ก็มีใครว่าไม่ต้องมาทักนี่คุณต้องไปเปลี่ยนเท้าใหม่สวยๆนะเท้าแต่เขาเก่าห้ามมามีไหมแต่ไปห้างเขาไม่ห้างเขาไม่ตีเราแต่เขามองด้วยความรู้สึกว่าคนหนึ่งเขาแต่งตัวสวยหมดเราสะดุ้งเองโอ้โหวันนี้แต่งตัวนี่จะเข้าใกล้ใครก็ไม่ได้เสื้อผ้าก็เก่ารองเท้าก็เก่าทุกอย่างนี่เงินทองก็ไม่มีนี่ก็ต้องเดินหลีกเลี่ยงไปโอ้วันนี้มาห้างผิดห้างซะแล้วกลับบ้านดีกว่าเป็นไงไปห้างจ่อยเลยคนที่ไหนแต่งตัวดีมีเงินมีอะไรทุกคนเดินสง่าผ่าจะกินตรงไหนก็ได้เขากินเรากินเนี่ยใช่ไหมเหมือนกับที่นั่นเหมือนกับ ให้คนรวยเหมือนกับนางฟ้าเทพบุตรนางฟ้าเข้าไปห้างเขาจัดเต็มเลยก็ลงทุน100,000,000,000เนี่ยแล้วก็ได้อีกหลายร้อยล้านกลับมาเนี่ยพวกนี้ก็ไม่ได้มองใครก็มองตัวเองก็มองตัวเองของวัดตัวเองว่าฉันไปที่ไม่มีแอร์มีอะไรนี่ก็โหเซ็งร้อนก็ร้อนโหอะไรของกินก็มีใช่ไหมเขาวัดตัวเองเข้าไปนะฮะมีเงินแล้วก็หาที่กินไม่ได้
เออไปห้างเขาจัดเต็มเลยเซเว่นพวกอะไรก็แล้วก็เอาตรงนี้ไปวัดเอาเงินไปก็โอที่จะเรียกเงินเขาไม่ได้ไปเรียกอะไรเรียกการแต่งสถานที่ไปบังคับอัตโนมัติเลยก็บอกแล้วคุณใส่เท้าเปล่าไปได้ไหมเท้าเปล่าเนี่ยเดินนุ่งเกงขาสั้นนี่มองโหยังกันดาลายเขาไหมคุณไปได้ไหมคุณมีเงินก็คุณไปก็ไปต่อไปก็ต้องสั่งเท้าไปใช่ไหมสถานที่เขาสะอาดเหมือนเนี่ยที่รันทำตัวเนี้ยทำสะอาดแบบเนี้ยใครจะทิ้งอะไรบ้างอ่ะก็ไม่กล้าทิ้งโอ้สถานที่นี้เป็นสถานที่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเราก็ต้องรักษาความสะอาดใช่ไหมมันตรงไหนสกปรกเนี่ยไม่สะอาดเนี่ยก็ย่ำไปเลยเพราะมันไม่สะอาดที่ไหนสะอาดเราไม่กล้าใส่รองเท้าดูทุกแห่งนะมันก็ถอดโดยอัตโนมัติโลไม่ได้นะมันโอ้เขาทำดีมากเรามารยาทนะเกรงใจกันนะเนี่ยมันมีสมบัติพอดีเป็นอัตโนมัติเลยแต่ตรงไหนที่ไม่สะอาดพวกนี้สมบัติพอดีไม่ใช่แล้วเขาย่ำได้เราก็ย่ำได้นี่คือตรงนี้มันห้องน้ำเราสถานที่เราเนี่ยช่วยกันทำความสะอาดเนี่ยทุกอย่างนี่ใครจะใส่รองเท้าเข้าไปต้องถอดรองเท้าแต่เราก็ต้องบริการมีรองเท้าเขาด้วยถ้าไม่มีรองเท้าก็ไม่กล้าถอดหรอกก็ต้องใส่ไปมันก็เปื้อนนี่มันเป็นที่เราเองเราไม่เทคแคร์เขาแม่ยายเขาถอดรองเท้าเราต้องหารองเท้าให้เขาไม่ใช่รองเท้าเก่าขาดในใครก็อยากจะใส่ใช่ไหมก็ต้องดูว่ารองเท้านี่ควรให้รองเท้าก็ต้องควรให้พอดีด้วยไม่ใช่ว่ารองเท้าแหว่งมั่งอะไรมั่งรองเท้าเก่าไงก็ใส่ได้มันไม่ใช่เนี่ยมันต้องดูว่าเออบางคนเขาก็เลือกเหมือนกันในเด็กๆเนี่ยโอ้โหถอดรองเท้ายังไม่ถอดเลยเพื่อนนี่รู้สิเขาเคยรักษาตรงนี้ไว้พ่อแม่เขาเคยบอกเอออย่างนี้นะมันสกปรกเลยนี่เขาตรงนี้ดังนั้นเราเรียนกันมาแล้วเนี่ยสมบัติผู้ดีนะก็มาใช้บ้างทางโลกทางธรรมจะบอกว่าทำไมที่นี่ทำไมไม่เหมือนที่อื่นมาบวชมาอะไรที่นี่ทำไมบางคนทำไมระเบียบเยอะจังอะไรจังนี่ก็จำเป็นต้องมีระเบียบเพราะคนเยอะบางทีวันธรรมดานี่ก็ไม่เท่าไหร่บวช50-60วันเทศกาลปีใหม่สงกรานต์เดี๋ยวจะถึงมาคานี่ก็ต้องหลายร้อยคนลองคิดสิต่างคนต่างมานานาจิตตังอ่ะไม่ใช่มาขนาดครอบครัวเดียวก็ยังเข้ากันไม่ได้เลยการแต่งตัวการพูดคุยการที่แสดงออกเนี่ยความสะอาดนี่คือตรงนี้แล้วยังมาหลายจังหวัดมาหลายที่นี่อันนี้เราก็ต้องมีระเบียบจริงระเบียบไม่ได้มีที่ไหนเรามีที่ตัวเราทุกคนเนี่ยทุกคนมีระเบียบเหมือนเนี่ยตอนเนี้ยทุกคนไม่คุยกันเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มไม่สบายใจแล้วเริ่มไม่สบายแล้วใช่ไหมแล้วจะบอกว่าฉันโตแล้วเหรอฉันโตแล้วผู้ใหญ่แล้ว20 กว่าแล้ว30 กว่าแล้วเนี่ยแล้วถามว่าคุณโตตรงไหนคุณโตตะกายใช่ไหมคุณเป็นผู้ใหญ่ตะกายใช่ไหมแต่ใจคุณเป็นผู้ใหญ่ไหมถามอย่างเงี้ยจะตอบได้ไหมโอ้ไปไม่เป็นเลยอ่ะเป็นผู้ใหญ่ต้องเป็นด้วยกายด้วยวาจาที่ใจด้วยนี่คือสมบัติผู้ดีตรงนี้ต้องเป็นด้วยต้องการต้องวาจาใจไม่ใช่เป็นด้วยคำพูดการกระทำตรงนี้ต้องมีด้วยลองคิดพิจารณาดูสิเนี่ยเรามาที่สังฆทานเนี่ยมาบวชพิสูจน์สมณเณรเนี่ยมาศึกษาให้เป็นผู้ใหญ่ให้โตสักทีอยู่ทางโลกมา20-30 ปียังเด็กอยู่เลยนั่งสมาธิก็ไม่เป็นมาภาวนาก็ไม่เป็นเนี่ยบอกเป็นผู้ใหญ่เหรอพุทธเจ้าไม่สอนว่าคุณเป็นผู้ใหญ่คือเป็นได้ลาภยศสรรเสริญอย่างนี้ไม่ใช่พระองค์ก็เป็นผู้ใหญ่ผู้ชายเป็นผู้ใหญ่เปลือกขออภัยอันนี้พูดตรงๆนะผู้ใหญ่เปลือกเป็นกษัตริย์29 ปีโอ้พระองค์โอ้โหเราโง่มา29 ปีแต่บงโง่มาหลายร้อยปีพันปีแล้วไม่ฉลาดถึงทีเนี่ยนี่พระองค์ขนาดเป็นกษัตริย์นี่เขาว่าฉลาดแล้วมีความรู้ก็เอาเปลือกนอกเฉยเหมือนต้นไม้เนี่ยคุณก็ชมว่าเอาต้นไม้ข้างนอกเปลือกสวยเนี่ยแต่คนที่ฉลาดก็โอ้ต้นไม้นี่มันสวยแต่ภายนอกไม่มีแก่นนะไม่มีคุณค่าอะไรเลย
ต้นไม้ที่มีแก่นนี่จะมีคุณค่านั้นมันไม้ที่ไม้พยุงเนี่ยไม้พยุงไม้อะไรเนี่ยฮะไม้พยุงเราก็ไม้มันข้าโมงไม้อะไรที่อะไรที่มีแก่นสวยๆมีแก่นแก่ไม้อะไรเนี่ยแม้แต่แก่นขนุนยังไงมีคุณค่าไหมเปลือกก็ใส่ไฟใส่อะไรเปลือกก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าแก่นมายอมกันเนี่ยยอมด้วยแก่นขนุนในสีเนี่ยแก่นขนุนเนี่ยใช้กลิ่นได้ดับกลิ่นได้เลยเนี่ยเอาแม้แก่นมีคุณค่านั่นแหละคนที่มีสติปัญญาเขาชมด้วยคุณภาพแต่คนที่ไม่ค่อยมีสติปัญญาก็ชมด้วยสีสันนะไม่ได้ชมด้วยคุณภาพคือเอาปริมาณสีสันคือปริมาณเอาภายนอกแต่ไม่ได้ชมด้วยสีสันคุณธรรมภายในถ้าชมภายในมีคุณภาพมีคุณธรรมเกิดขึ้นในใจก็มีแก่นแท้แก่นแท้แก่นของพระพุทธเจ้าแก่นที่พระเจ้าท่านไว้ก็คือแก่นที่ละจากความชั่วในเด็กสร้างความดีมีศีลสมาธิปัญญาเป็นที่ตั้งนี่คือแก่นแท้ของจิตใจแล้วถึงที่สุดก็แก่นอริยะภาวนาหลุดพ้นไปเลยหลุดพ้นจากศีลสมาธิปัญญาลาภยศสรรเสริญอันนี้ไม่ใช่ของเราทำให้ว่างเปล่าไปแล้วไปวางคือแก่นอริยะตรงนั้นทำให้สูงสุดถึงที่สุดตรงนั้นคือตรงนี้นี่เพราะฉะนั้นเรามาถึงจุดตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องสู้แล้วสู้ด้วยการมีสติเข้าสู่องค์มรรคสมาสติต้องมาสมาธิให้เกิดขึ้นพอเกิดสมาธิมากก็เกิดปัญญาก็การพิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราขันธ์ห้ารูปวิญญาณสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยแล้วก็สติปัฏฐานสี่รู้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยอันนี้ก็เดินทางแห่งอริยมรรคอริยผลเดินความหลุดพ้นได้มันก็รู้ทางแล้วว่าเราพิจารณาขันธ์ห้าพอที่จะเข้าใจแล้วโลกนี่เป็นทุกข์ไงบางครั้งเนี่ยพอไม่สมหวังหน้าตาตรงกระจกเนี่ยมันสุขไหมสิวฟ้าขึ้นมากเนี่ยเมื่อวานนี่หน้าตายังสกใสวันนี้รู้สึกมันแดงตรงนู้นแดงตรงนี้ขึ้นอ้าวมันสมหวังอ่ะไม่สบายใจแล้วใช่ไหมตัวยึดอยู่ที่ไหนไม่ยึดที่หน้ายึดที่ใจใจมันบอกแล้วว่าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วมันก็หมดเลยการเคี้ยวเข้าไปเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเวทนาเกิดแล้วเคี้ยวกระดูกบ้างอะไรบ้างในฟันยาวปั๊บมันมีเวทนาเกิดขึ้นแล้วมันมีทั้งสุขทุกเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งสุขทั้งทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เหลือแต่ความเฉยความว่างความเฉยความวางเฉยเฉยไปเลยไม่นานนี่เวทนาสามมาสุขทุกเวทนาก็พิจารณาไปเวทนาสัญญาสัญญาความจำหมายรู้เนี่ยมันก็เด็กๆ ก็จำดีจำดีวิญญาณตรงนี้จำดีจำวิญญาณอันนี้เริ่มทักหน้าไม่ถึงหลังแล้วใช่ไหมความจำเริ่มแล้วแล้ววิญญาณสังขารวิญญาณเนี่ยสังขารมันก็สังขารร่างกายเนี่ยมันก็ต้องโลยไปก็เหี่ยวไปอะไรไปสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาสังขารละขันขันที่มีสังขารความทุกข์ความอะไรทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นตรงนี้สังขารสังขารและจิตอีกจิตที่ปรุงแต่งจิตเลยนี่ก็มีทุกข์ทุกข์ในสังขารอีกมันก็มีทุกอย่างแล้วมันทุกขเวทนาทุกขเวทนาทุกอย่างเนี้ยขันนี้เป็นทุกข์อยู่เนี่ยวิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันไม่ตายหรอกถ้าว่าตราบใดที่เรายังไม่หลุดพ้นจากที่บรรณาการอวิชชามาครอบงำเนี่ยต้องโลกกดลงเนี่ยเอาวิชาตัวติดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่วิญญาณยังล่องลอยมันสัมโพธิอย่างที่ผู้เทศไปนั่นแหละมาวันพระเนี่ย
วันพระก็ดีวันอุโบสถศีลก็ดีเนี่ยอยากได้รับบุญกุศลจากญาติพี่น้องบ้างเนี่ยแต่เปล่าเลยมาเข้าวัดไม่ถูกอ่ะกลัววัดนี่มันทางวัดนี่มันทางเนี่ยทางมาลำบากเหลือเกินน่ะมีขวากหนามเยอะประตูวัดก็แคบโน่นไปประตูวิกนู่นประตูโน่นรู้สึกว่ามันราบรื่นเหลือเกินโอ้มีปูนมีอะไรเข้าถึงเลยใช่ไหมประตูก็กว้างด้วยนะใช่ไหมไปโน่นเลยนะมาวัดมาลำบากก็เลยญาติพี่น้องก็เลยไปหามุมสงบไม่ดีกว่าเลยไปเล่นการพนันกินเหล้าเมายาไปนั่นใช่ไหมก็ไม่ได้เข้าวัดเลยเขาจำได้แต่หน้าแบบนี้ไม่ใช่ญาติเราเลยเนี่ยก็ต้องอาศัยคนอื่นใช่ไหมมีศีลสมาธิปัญญาแล้วก็แผ่เมตตาให้ดังที่บอกไปนะไม่ใช่แผ่เมตตาให้แต่ญาติเราอย่างเดียวให้หมดเลยที่ล่วงลับไปเนี่ยเขาอนุโมทนาก็รักเรานะ ก็ไม่เป็นศัตรูกับเราเพราะว่าอภัยทานเนี่ยไม่มีศัตรูกับใครทั้งลืมตาและหลับตาลืมตาก็ให้อภัยเขาไม่เป็นศัตรูกับใครใครว่าไงก็ช่างหลับตาก็เป็นอภัยทานไม่อิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตไม่ปองร้ายใครนี่ก็บอกว่าเป็นมิตรเป็นสมาธิทั้งลืมตาและหลับตาจำไว้บางทีลืมตาเป็นสมาธิโอ้พอหลับตาปุ๊บเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยกี่วันกี่คืนเขียนมาเนี่ยตาเรานินทาเราเนี่ยอิจฉาพุทโธปุ๊บเนี่ยเราก็ตอบไปเลยเนี่ยเราก็แช่งเขาบ้างอะไปแผ่เมตตาในใจก็คืออิจฉาทิฏฐานะดีอ่ะเราสุดเราเองก็ทุกไม่มีใครทุกข์กับเราหรอกคนที่ทุกคิดดีทำดีโอ้เป็นสมาธิน้อยสมาสติเนี่ยทุกอยู่ในองค์มรรคจิตกุศลเนี่ยจิตใจสบายจิตใจอภัยนั่นจะนี้ความทุกข์ก็รู้แล้วโอ้เรามีความทุกข์น้อยมีความสุขมากเราก็ต้องวัดไปทุกนาทีต่อนาทีบางทีชั่วโมงนี้5นาทีนี้อย่างงี้อ๋อเรามีความสุขดีอีกหลายนาทีนี้เราเผลอสติไปแล้วไปอดีตอนาคตไปเราก็ต้องมาปัจจุบันนี้คือตรงนี้มันเพราะว่าการสติเราไม่สม่ำเสมอมันไม่เกิดสมาธิที่แน่นแฟนขึ้นมันยังเหมือนขึ้นน่ะขึ้นทะเลน่ะขึ้นลงขึ้นลงมันเรานั่งสมาธิน่ะขึ้นมันแรงบ้างอ่อนบ้าง หนาวๆร้อนๆเกิดขึ้นน่ะมันขึ้นลงขึ้นลงมันสภาวะความที่เราตรงนั้นมันยังไม่เข้าใจอย่างพื้นฐานยังไม่นั่นเราต้องทำตรงนี้ให้นั่นจะยืนเดินนั่งนอนหรือว่านั่งสมาธิตรงนี้ต้องเราต้องเสียสละที่กายบ้างกายเนี่ยมันกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานาเนี่ยเห็นกายรู้กายกายหนักกายเบากายเฉยกายปวดเมื่อยมีเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปก็ต้องพิจารณาพื้นฐานที่กายต้องเรียนรู้ แล้วเราต้องเรียนรู้นะเรียนรู้ว่าความเป็นจริงของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็บอกว่าธรรมะเนี่ยคือให้เช็คตัวเองให้ตัวเองว่าตัวเองธรรมะไม่ได้ปฏิใครหรอกถ้าเข้าใจธรรมะการปฏิบัติเนี่ยตัวเองนี่มีความเฉยไหมตัวเองมีความเย็นพอไหมจิตใจนี่เราร้อนแค่ไหนทุกข์แค่ไหนอุเบกขาเฉยมากน้อยแค่ไหนความกระทบเนี่ยกระทบละทบไปวางกระทบเฉยหรือว่ามันกระทบแล้วมันยังปล่อยละไปวางไม่ได้ก็ต้องพยายามเรียนรู้ตรงนี้เรียนรู้สติภาวนาที่พุทลมเข้าโทลมออกแล้วพิจารณาขันห้าก็ดี พิจารณาแล้วก็ความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นว่าถ้าหาว่าเรายังยึดติด
ก็รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราอยู่เนี่ยเรานั่งก็ทนไม่ได้ยึดติดกายของเราปวดนี้ก็กายของเราลืมตาแล้วไม่อยากจะนั่งไม่อยากจะยืนไม่อยากจะเดินแล้วกายไม่ของเราเราต้องสละเหมือนพระพุทธองค์อ่ะพระสิทธัตถะตอนที่เป็นสิทธัตถะราชกุมารน่ะตากายของเราเวทนาของเราพระองค์ก็คงนั่งไม่ได้หรอกเดินไม่ได้หรอกนั่งนิดก็ปวดอีกแล้วยึดกายโอ้นั่งไปนั่งมากายเราต้องสึกหลอนะกายต้องป่วยนะอากายเราสวยนะในพระองค์ก็สละไปเลย กายคนดีคนจนคนรายกายเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เหมือนกันหมดเลยต้องเน่าเปื่อยหมดในพระองค์นะกายเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ากายนี้กายคนรวยกายคนจนใช่ไหมพอตายปุ๊บพอเน่าเปื่อยปุ๊บเนี่ยบอกไหมว่าอันนี้กายคนรวยนี่กายคนจนเนื้อหนังมังสาน่ะมันไม่ได้บอกเลยใช่ไหมนี่พระองค์ก็พิจารณาโอ้กายเน่ากายเปื่อยกายนี่มันไม่ใช่เขาไม่ได้บอกว่ากายแบบมันผู้หญิงผู้ชายเลยเนื้อหนังมังสาเนี่ยมันเน่าเปื่อยปุ๊บมันก็เป็นธาตุหมดเลยใช่ไหมในองค์พิจารณาก็เลยตาสว่างใจสว่างแล้วสว่างโดยยึดมั่นถือมั่นก็เดินในทางสายความดีเราจะพิจารณาตรงนี้เรื่องความเพียรเพื่ออะไรเพื่อโมกขธรรมเราปฏิบัติมาตั้ง 6-7 ปีเราหลงมาตรงนี้แล้วก็มาพิจารณาเป็นหลักของที่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้แต่ลมเข้าลมออกความตายตรงนี้เองก็มาทำจิตทำใจดูลมเข้าอัสสะปัสสะทำสมาธิมันเกิดตรงนี้เราก็คือตัวสติแต่ธรรมพุทธประการพุทธเจ้ารู้คือรู้หมายถึงว่าความรู้สึกว่าอ๋อลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้หยาบละเอียดตรงนี้คือเราไม่อดีตอนาคตเกิดขึ้นก็รู้ว่าคิดโน้นคิดนี้ก็มาปัจจุบันมารู้เท่าทันปัจจุบันแล้วดูที่ลมเข้าลมออกปัสสาวะปัสสาวะในดูตรงนี้พอจะเข้าอากายปวดอากายไม่ของเรามาอยู่ที่ใจใจปล่อยรับไปวางใจเห็นความว่างความเฉยดูลมเข้าลมออกอัตตาสะปัสสาวะจากหยาบละเอียดไปเลยอดีตอนาคตดับอะไรแบบปุ๊บก็เข้าสมาธิขันธิกะอานิกาสงบบ้างมันสงบบ้างก็ทำไปมันเกิดสงบบ้างสงบน้อยสงบมากสงบน้อยก็รู้เรียนรู้ไปเรื่อยอดีตบ้างอนาคตบ้างมันยังไม่จิตมันยังไม่ถึงตรงที่วางได้เฉยได้อานิกาสงบบ้างสงบบ้างสงบน้อยเพราะสติมันยังไม่มั่นคงยังไม่สงบมากยังไม่เย็นตรงนั้นก็เคยต้องทำไปเรื่อยนี่ก็องค์ก็อดทนไปพอกายปวดมากเนี่ยกายปวดมากๆเนี่ยนิวรณ์มันก็มีแล้วเคยถ้าไม่ปวดไม่อะไรปุ๊บน่ะเดี๋ยวนิวรณ์เกิดแล้วมันง่วงนอนบ้างนอนมาพอมันปวดมากเอายึดเวทนาสุขก็เวทนาทุกข์ก็เวทนาน่ะอุเบกขาเวทนาเวทนา3เนี่ยอันนี้นิวรณ์ไม่ได้สนใจนิวรณ์ไม่เกิดไม่เกิดแต่ว่ามันมีน้อยกว่าไม่มีน้อยมีแต่พอความปวดปุ๊บเนี่ยมันก็สว่างตรงนั้นเหมือนพระองค์สำเร็จด้วยอริยสัจ4เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมาก็เอาความทุกข์เนี่ยทุกกายทุกทุกกายใจทุกมั้ยใจไม่ทุกข์ใจปล่อยไปวางใจทําใจเฉยเอาความทุกข์ทุกข์เกิดแล้วเอามาอยู่ที่ใจทําเหมือนกับทําสมาธิเนี่ยอย่าเรียนมากขึ้นก็พอกันติกะมากขึ้นเนี่ยพอรู้ทุกข์รู้อะไรมากขึ้นก็เป็นอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิเพราะว่าเริ่มผ่านทุกข์ได้แล้วนิวรณ์ไม่เกิดนิวรณ์มันมีอยู่แต่ว่าจิตเราไม่ไปสนใจกับนิวรณ์มันสนใจเรื่องความเกิดดับพิจารณาตรงนี้ต้องต่อสู้กับเวทนาต้องสู้ความเกิดเป็นทุกข์แล้วมันอยู่ตรงนี้มันก็อยู่ตรงแล้วก็ลุยเราจำเป็นต้องลุยต้องสละชีวิตนะพระองค์ต้องสละชีวิตทำเหยาะแย่ไม่ได้แล้วอันนี้ก็เลยทำไปปุ๊บเนี่ย
นึกถึงในตอนที่ทำฌานได้ตรงที่เป็นกุมารที่เสด็จพ่อไปแลกนาขวัญนาขวัญที่ไหนนะก็เลยทำใจไม่ยึดติดทำใจสบายๆพอรับไปวางทำมาเร่งตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอถึงอุปจารแล้วมันก็ต้องอัปปนาสมาธิดับไปเลยนี่ดับดับนี่ก็นั่งได้กี่ชั่วโมงมีความสุขตรงนั้นมันมีสุขเอกตาเอกตาจิตเป็นหนึ่งมาเมื่อไหร่นี้ในพระองค์ก็พอได้พระองค์ก็มันก็มาถอยมาตรงมาก็ทำที่ก็มาสละชีวิตตรงมาผมมาชานะแรกได้ตรงนี้ได้ตรงนี้นี้พระเจ้าสักครั้งปุ๊บพอรู้ว่าโอ้ทางเนี้ยเรามีโอกาสแล้วรู้แล้วทางเนี้ยเดินทางไม่ผิดแน่เรามาทิฏฐิสู่องค์มรรคองค์ก็อธิษฐานเลยตั้งแต่หัวค่ำเลยตลอดชีวิตเลยตัดสินใจเลยไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้วร่างกายมันก็ไม่เอาทุกอย่างนี่ไม่ใช่ของเราหมดเลยองค์ก็ปล่อยละปล่อยวางเข้าสมาธิเข้าตรงนี้ถ้าองค์ไม่สำเร็จเป็นสัมมาพุทธเจ้าโลมก็ทำตรงนี้แล้วก็สละชีวิตทุกอย่างนี้ร่างกายจะแหลกเหลวไอ้ทุกอย่างให้ตรงนี้ไปเลยแน่ๆพอถึงยามสามนาทีสามการสละชีวิตเนี่ยมันการตัวยึดปล่อยละวางหมดแล้วตัวอยากไม่เอาแล้วตัวอย่างไม่เอาแล้วอยากได้อยากมีไม่เอาแล้วกูตลาดชีวิตนี้ก็มันจบแล้วคือไม่เอาอะไรแล้วก็ยอมตายเลยนั่นแหละไว้สุดยอมตายปุ๊บมันก็ทุกอย่างมันก็เหมือนจุดไขแม็กทุกอย่างก็คลายออกหมดเลยมันก็ตัวยึดมันก็จบก็วางเฉยในสุดองค์ก็สำเร็จตรงนั้นอันนี้เรามันสละไม่ได้นั่งไปนั่งไปโอ้โหกายปวดแล้วกายของเราอีกแล้วแป๊บเดียวลืมตายแล้วพุทโธพุทโธไม่เอาแล้วพอทะลุมาเขานั่งหลับตาเอาหลับตาต่อไปนี้นั่งไปนั่งไปอดีตอนาคตไปอีกแล้วไปอีกแล้วพุทโธไปก็เลยเพลินไปพุทโธก็นั่งไปก็นั่งสับนั่งหลับนี่ก็พุทโธก็เริ่มเบื่อหน่ายแล้วแต่เพราะเราคุมสติไม่อยู่เราต้องพยายามตัวสติสำคัญสติสัมปชัญญะเนี่ยนั่งไปเนี่ยต้องพยายามทักบ้างอดีตบ้างอนาคตบ้างอันนี้เราไม่ยอมทักเลยปล่อยให้ไปเรื่อยไปเลยเนี่ยเดินทางไปนี่โอ้กูไม่กลับเลยนี่ก็ในสุดแล้วเราเองเนี่ยเราเนี่ยตัวทุกข์เองเนี่ยเบื่อหน่ายอุตจะเบื่อหน่ายเองก็เรียกว่าโอ้สมาธิไม่ใช่ง่ายแล้วก็คานในใจแล้วไอ้คนที่ทำง่ายก็ทำสบายแล้วโอ้เชื่อครูบาอาจารย์เขามีความสุขแต่เรานี่คานในใจเลยพอมาพูดคุยปุ๊บนี่เราก็เป็นฝ่ายประชาธิปัตย์เลยขอไปไม่ใช่การเมืองนะฝ่ายค้านเลยค้านทันทีแล้วไม่จริงนั่งสมาธิไม่ใช่โอ้นั่งสมาธิไม่สงบไม่ดีนั่งสมาธินะค้านแล้วใครว่าง่ายไม่จริงทำไมเนี่ยแต่คนได้สองสามคนเขานั่งเที่ยวครูบาอาจารย์ปุ๊บอดีตบ้างอนาคตปัจจุบันบ้างพอหายปุ๊บก็เชื่อครูบาอาจารย์ก็เฉยดูจิตดูเฉยมีความสุขออกมาก็มีความสุขนี่ก็จับจุดตรงนี้อดีตบ้างนะเขาก็พุทโธไม่จริงพุทโธนี่อันนี้มันก็นั่งแล้วหน้าตาสดใสเพื่อนบอกเอ้ยไม่ได้อะไรมาเนี่ยบางคนก็บอกว่าได้ความสงบบ้างใช่ไหมว่าถามบอกได้แล้วหูไม่ได้อะไรเลยนะมันก็เลยคุยก็ไม่รู้เรื่องนะคุยเหนือไปใต้เนี่ยนะพอคุยเรื่องสมาธิปุ๊บนี่เดี๋ยวไปเดินจงกรมดีกว่าเปล่าไปเดินคุยกันนี่เราไปสุดก็แอนตี้การนั่งสมาธิเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นนั่งสารกลายเป็นที่เข้าใครไม่ได้เลยดึงคนอื่นให้ไปเดินเดินโน่นเดินนี่ชมโน่นชมนี่ไปเล่นโทรศัพท์เล่นไรคุยไปทางบ้านทางไรนี่ไปสุดก็ไม่อยากจะมาบวชจะอยู่บ้านดีกว่ามันก็เลยรัศมีกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เป็นเทวดาก็มันก็หายไปแล้วหรือปีไปมันก็ยังห้อยอ่ะนะแบบไปแล้วน่าสงสารไหมก็ยังดีก็ยังมีบารมีไม่ใช่ว่าเขาจะ
ขาจะไม่ดีเขาได้บารมีมาสร้างบารมีบุญกุศลนั้นก็บันทึกไว้แล้วล่ะอย่างน้อยมาจากบ้านมาสวดมนต์ไหว้พระถึงแม้ว่าจะไม่สงบมากก็เขาจดไว้แล้วล่ะจดบัญชีไม่จดที่ไหนบัญชีที่ใจเราน่ะบัญชีที่ใจหมดเลยคุณจะใส่บาตรกี่ครั้งบทกี่ครั้งไปทําบาปกี่ครั้งไปทําอะไรพวกมันจดที่ใจหมดเลยก็มันก็ไปที่โน่นหมดเลยเราจดที่ใจหมดแล้วใช่ไหมกี่สิบปีนี่เราดับไหมอยู่ทั้งโลกน่ะทั้งโลกไม่ได้บวชเนี่ยขอพาอารมณ์มันหยาบระบายกับคนโน้นคนนี้ระบายครอบครัวทุกอย่างเนี่ยมันไม่คิดหรอกว่าทําอะไรบ้างทํากรรมอะไรบ้างกรรมดีกรรมไม่ดีเนี่ยเมื่อ10ปีเนี่ยแต่พอมาบวชปุ๊บเนี่ย พอมาแต่งชุดขาวนี่มันชุดขาวจนบริสุทธิ์มีศีล8ศีลอะไรบริสุทธิ์ปุ๊บเนี่ยพอสวดมนต์นั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยไอ้กรรมตรงนั้นน่ะกรรมมันมาทวงไอ้ที่บาปกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือว่าทําด้วยกายแล้วมันมาทวงมันมาเอาดอกเรามานั่งปุ๊บโอ้แวบมาโอ้เราเคยไปฆ่าสัตว์ฆ่าปลาหยกปลากินเหล้าโอ้ไปทำมันผุดขึ้นมาหมดเลยไปเที่ยวที่ไหนมันผุดมาหมดเลยผุดถึงดอกเห็ดเลยใช่ไหมมันไม่หายไปไหนหรอกถ้าตราบใดเรายังทำไม่ดับตรงนั้นไม่ทำให้จิตให้ดับไม่เข้าสมาธิตรงนั้นมันดับไม่ได้ดับไม่ได้นะถ้าดับไม่ได้ยังเกิดดับก็ยังดีอ๋อเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ๋อนี่เกิดอ๋อเกิดเป็นทุกข์นะอ่ะเราก็พยายามพุทโธไว้พุทโธไว้มันก็ยังดีกว่าดีกว่าคนที่เกิดแล้วไม่รู้จักดับได้ดับยังไงวะเนี่ยเกิดอยู่เรื่อยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยอันนั้นน่าสงสารเราทุกข์เองโหบางทีนี่ปวดเสียนเวียนก้าวนะคิดมากนี่กุมก็หมับโหต้องเอายาอะไรนี่ไม่สุดนอนก็นอนโอ้กว่าจะหลับก็เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนี่มันไม่ใช่นอนปุ๊บหลับปั๊บมันไม่ใช่มันตาหลับแต่ใจมันค้างอ่ะใจมันไม่หลับด้วยอ่ะมันก็มีนะเพราะถึงเราตื่นมาเกือบอาบน้ำไม่ทันไปทำงานไม่ทันนะเพราะอะไรเพราะมันเครียดมันเครียดตรงนี้การเครียดเนี่ยการเครียดมันไม่ใช่นอนหลับง่ายๆนะการเครียดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เอาธรรมะประยุกต์บ้างนะวันนี้เรามาศึกษาทั้งกายทั้งใจฟังไปด้วยสบายใจไปด้วยฟังไปด้วยถ้ามันลำบากใจมันทุกข์ใจก็หลับตายกจิตยกใจเอาพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าแล้วถึงคุณความดีที่เราบวชเนี่ยใจมันก็เชิงขึ้นมามันก็สุขว่าโอ้เรานึกถึงคุณความดีเนี่ยมันส่งเสริมขึ้นมาอะไอ้สิ่งนั้นก็หายไปแล้วก็ว่ายกจิตยกใจมันวิตกวิจารปิติสุขยกจิตยกใจขึ้นมาพิจารณาเป็นวิปัสสนาพิจารณาเป็นในตัวสมถะคือความสงบวิปัสสนาพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปสิ่งที่เนี้ยเกิดขึ้นแล้วมันเป็นยังไงมันมีสุขมีทุกข์ไหมเนี่ยมันก็ไปด้วยกันเลยสมถะวิปัสสนาทำไปเนี่ยมันจะตัวหลงมันน้อยเกิดสมาธิเนี่ยพอสงบมากๆเนี่ยบางทีไม่อยากคุยกับใครอยากจะอยู่คนเดียวเนี่ยก็พิจารณาอันนี้สงบมากเกินสมาธิมากเกินไปโอ้เราก็ดีสมาธิก็พิจารณาว่าเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ เราต้องมีสังคมทางโลกก็มีสังคมพระก็มีสังคมเราต้องพูดคุยพูดอะไรพูดคุยมันสมาธิไม่เสื่อมหรอกคิดว่าพูดคุยเคยคนโน้นคนนี้ก็จะเสื่อมไปนี่มันเป็นเริ่มไม่ใช่สมาธิติแล้วคุยให้มีสติคุยมีสติมากขึ้นก็สมาธิมันก็จะรักษาสมาธิบางทีทําจิตทําใจมันก็สมาธิมันก็จะเย็นสบายก็มากขึ้นตรงนี้เป็นตัวปฏิบัติในตัวตรงนี้เนี่ยบางทีนี่พอเร่งปุ๊บเนี่ยจะอยู่โลกคนเดียวมันไม่ได้อันนี้ถ้าเกิดไปอยู่องค์เดียวไปสร้างวัดสร้างวานี่ไม่เอาใครเลยเนี่ยโอ้อันนี้จบเลยเนี่ยนั่นเองมันต้องเรียนรู้ตรงนี้มันต้องเรียนรู้เรื่องการทำสมถะวิปัสสนาทําไปครบพูดไปนักครูบาอาจารย์นักปฏิบัติวันพระตรองเนี่ยมันจะแนะนำอยู่เรื่อยเนี่ยการปฏิบัตินี่มันแยกกันไม่ได้มันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนี่ยถ้าแยกกันเมื่อไหร่ก็หมดนั่นแหละเห็นไหมป่านะข้าเอาเสือออกมาก็จบเลยนะเอาป่าไปหมดก็เสืออยู่ที่ไหนนะมาอยู่คอนกรีตหมดเนี่ยเป็นไงนั่นก็เสือเนี่ยถ้าเห่าละให้อยู่คอนกรีตนะเฉาลงเลยเนี่ย
ต้องให้อยู่กับดินห้อมฝืนธรรมชาติเหมือนเราเนี่ยลองนอนกับปูนสิตื่นมาเพลียเลยแต่นอนกับดินเป็นไงดินมันรักษาโรคโอ้นอนกับดินรู้สึกว่ามันสุขมันสดชื่นในหัวใจเนี่ยมันนอนกับปูนไงปูนสวยๆเนี่ยจะปูกระเบื้องเราลองดินอนดินอนกับนอนกับปูนกับนอนกับดินมันแตกต่างลองเราก็ได้ความสวยกับความไม่สวยปูนสวยแต่เพลียแต่ดินไม่สวยดินเลยดูไม่ค่อยสวยไม่ค่อยมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะอาดมันปูนลองนอนดูสิมันเดินเนี่ยเคยเดินกับปูนเดินกับดินเนี่ยเคยเดินแล้วเดินกับปูนไม่ค่อยมีความสุขถ้าก็เดินกับดินดินนี่เดินมีความสุขดินนี่เดินเป็นธรรมชาติใช่ไหมอย่างครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านองก็ป่าชาดินทั้งนั้นเลยก็อยู่ป่าชาเดินสบายแล้วก็ห้องก็เดินกับไม้ไม่เดินกับปูนมาก็ยังดีกับปูนยังมีสีสันกว่าเราเกิดมากับไม้นะใครเกิดกับปูนก็ปูนก็ว่ากันไปอันนี้เกิดมากับไม้ไม้แผ่นสวยๆมีไม้สวยธรรมชาติอ่ะอันนี้มาคุยเรื่องธรรมชาติมาคุยเรื่องชีวิตมันก็ไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายนะไม่พ้นแล้วเพราะฉะนั้นก่อนจะเกิดแก่เจ็บตายก่อนจะจากโลกนี้ไปขอฝากไว้ก็ไม่พ้นทานศีลภาวนาอันนี้เป็นเสบียงที่ดีที่สุดเป็นอะไรเป็นได้อายทรัพย์เหมือนทางโลกน่ะที่นั่งอยู่เนี่ยถ้าเราไม่มีฝากธนาคารไว้เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราขาดทุนไหมชีวิตนี้มันกล่อยไหมไปยืมใครก็ไม่ได้อย่างน้อยในธนาคารราคาสัก 3-4,000 5,000 เป็นหมื่นก็ยังน้อยไม่มีเลยก็เก็บให้ได้ป่วยเนี่ยโอ้ก็ยังกดได้นะATMใช่ไหมอันนี้ไปทำหน้าเรียนขอไปมาทำไมเงินไม่มีไปโรงพยาบาลเนี่ยโอ้พอดีฉันก็จะไปโน่นไปนี่ธุระกันเป็นไงเขาไม่ได้โกหกหรอกเขารักษาทรัพย์ของเขาเราว่าหาว่าเขาใจร้ายไม่ได้เราต้องมีตรงนี้ต้องมีไว้ตรงนี้นะเหมือนนี่เรามาบวชมาอะไรเรามาตักบาตรทำบุญเราก็ต้องมีอายทรัพย์ไว้บ่ายชาติหน้าเราไปจะเงอชะแงจะบอกที่เทศเมื่อกี้เนี่ยญาติพี่น้องก็ไม่มานี่อดเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีอายทรัพย์ก็วิมานก็ไม่มีนะวิมานก็ล่องลอยไปอยู่คนอื่นเพราะนั้นฝากไว้อารมณ์นี้มาพูดคุยมาเตือนสติกันมาตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนี่นะเพราะนั้นก็เรื่องการสร้างความดีและความชั่วนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีงามธรรมะพุทธเจ้าขอฝากไว้ศีลสมาธิปัญญาแล้วก็กลับไปบ้านเจอพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไปพูดคุยบ้างที่ให้เงินก็ยังไม่ให้ใจนะเคยเทศอยู่เลยลองคิดดูเขามีคนบอกเออจริงนะให้เงินอย่างเดียวไม่ให้ใจนี่ก็มันก็แหละความรักก็น้อยลงไปต้องให้ทั้งเงินให้ทั้งใจแม่ด้วยไปนะไปกอดบ้างอะไรบ้างก็ไปหอมบ้างก็มันไม่ผิดหรอกไม่ผิดกฎหมายหรอกเดซี่คือพ่อแม่ชอบตัวนี้นะอันนี้ก็ไปก็บันดาลก็ขอฝากไว้นะขออนุโมทนาบุญกุศลในที่ทุกคนที่ได้สร้างมาบวชเรียนกันมาทำความดีกันที่วัดก็ดีปัดกวาดเจตนาตนะอันนี้เป็นบารมีนะขอให้ทุกคนต้องมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในจิตใจของเราปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นมีพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเกิดขึ้นในใจมีฐานศีลภาวนาแล้วหวังความบรรลุนิพพานทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจุดลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลาเปมโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับครับต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานครับต้อนนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินัง
วะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินนังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินนังวะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุครับเชิญนะครับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นไปเก็บคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญเลยครับค่ะขอค่ะกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้มาบำเพ็ญกุศลร่วมกันในวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่หลายท่านนั้นเป็นวันหยุดนะคะก็ที่วัดสังฆทานก็เป็นกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะคะค่ะเรียนเชิญทุกท่านนั้นได้ถวายสังฆทานทายธรรมนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะทาง SVB TV 999โทรทัศน์พุทธภูมิถ่ายทอดภาพบรรยากาศนะคะสดจากลานธรรมซึ่งส่งสัญญาณพร้อมกับวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมให้ทุกท่านที่อยู่ทางบ้านได้ติดตามรับชมนะคะได้ทำบ้านให้เป็นวัดแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันในโอกาสนี้นะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มีส่วนนะคะเดินทางมาสร้างบุญบารมีตลอดในวันมาฆบูชานะคะปีนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่19กุมภาพันธ์2562ค่ะตอนนี้ก็เปิดรับกลบุตรชายไทยนะคะในกลุ่มข้าราชการและวิสาหกิจบริษัทเอกชนผู้ทำงานมีหนังสือรับรองการทำงานแล้วก็รวมไปถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่นะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะเป็นรับสมัครในวันที่4กุมภาพันธ์นะคะท่านต้องมาเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะมันลมมากนี่พอกดติดเบรกแล้วต้องโหมันนั่นปุ๊บของเงินชอบไงอันนี้ต้องสายต่อไปก็บังสุกุลนะอานิจจวัตสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนโอปาทวยธรรมมินอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโฆปัสโมสุขโณความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังวางน้ำดีเต็มยอมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวิโตตินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดป่าเมวัสมีทันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนตุสังกปานขอความดำริทั้งปวงอย่างเต็มที่ยันโทปนาราโซยานทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยานทานเหมือนแก้วมณีอันตวางสวายขวัญยินดี วาตุสาปมังคะลังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่านราคานตุสาปเทวตาน
ขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปาติปันโนภาคขวาโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจจาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบพนมมือไว้ก่อนนะครับครับเชิญกราบพระพร้อมกันสามการพร้อมแล้วกราบ